าแม่ทัพประชาธิปัตย์นะครับคุณชวนไปไหนคุณชวนไปกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับบอกเลยประโยคนึงคุณชวนบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเลือกผู้แทนที่สุจริตนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีนักการเมืองที่เข้ามาโกงกินอยู่แล้วฟังเสียงท่านดูครับสิ่งที่เปลี่ยนไปในทางเชียร์ไว้ลงก็คือเรื่องของธุรกิจการเมืองคือการที่นักการเมืองเข้ามาโกงกินอันนี้ก็ยังมีแค่ไม่หมดนะครับก็อยู่ที่พวกเราซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่ลองจะเลือกผู้แทนยอดของชุดจริตแต่ลองไม่เข้าชื่อเสียงนะครับไทยสร้างไทยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปปักหลักที่กาฬสินธุ์ทางอีสานไปช่วยลูกพรรคหาเสียงนโยบายหลักๆของไทยสร้างไทยก็คืออีสานมั่งคั่งนะครับคุณผู้ชมมีช่วงหนึ่งคุณหญิงหน่อยหลั่งน้ำตาเลยบอกว่าต้องการเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวอีสานครับฉันช้ำใจค่ะยามที่ได้กอดกับพี่น้องมันรู้ว่าชีวิตมันเดินไปไม่ไหวแล้วมันแย่ไปหมดเป็นความตั้งใจสุดท้ายก่อนตายของผู้หญิงที่ชื่อสุดารัตน์ปีนี้อายุ61แล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะขอทำให้พี่น้องค่ะขอทำให้พี่น้องชาวอีสานหายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนให้ได้ภายใน3ปีค่ะเพื่อไทยไปไหนเพื่อไทยขึ้นเหนือนะฮะคุณผู้ชมฮะทางคุณเศรษฐาชี้แจงดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ไม่ได้เพิ่มมีเพิ่มสินครับอ่ะมีทางหาเงินมาได้ไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มเติมแต่เมื่อวานนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกเพิ่มเติมบอกว่าจริงๆนโยบายของพรรคคือค่าแรง600บาทใช่ไหมแต่หากได้เป็นรัฐบาลปีหน้าขึ้นให้400แน่นอนเลยอ่ะดูพลังประชารัฐกันหน่อยเมื่อวานนี้ไปจัดเวทีที่ปทุมธานีคุณชัยวุฒนาคมานุสรขึ้นพูดถึงเรื่องของคุณเศรษฐาด้วยนะครับโอนหุ้นออกไปหรือยังทำเหมือนเศรษฐาหรือเปล่าเตรียมตัวเป็นนายกหรือเปล่ายังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้โอนหุ้นฟันธงเลือกพรรคเพื่อไทยได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกแน่นอนครับพี่น้องก็เตือนไปถึงท่านเศรษฐาว่าถ้าเป็นนายกถ้ามีโอกาสได้เป็นนายกนะครับก็มีสองทางเลือกทำตามนายใหญ่นะไม่อยากใช้คำว่าโนมินีอ่ะทำตามแล้วกันนะครับถ้าทำตามไม่ได้ก็ไปเป็นน้องเขยไปเป็นคนในครอบครัวจะได้ทำงานได้อย่างมั่นคงแค่นั้นครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้